いただきます。ถึงแล้วยากิโทริร้านไดคิติที่ถนนมัตสึยามาจิจริงๆมีสาขาทั่วประเทศและหาง่ายจริงๆวันนี้ต้องบอกว่าบิ๊มอ่ะพาตัวเองมาเรียนรู้ความหลังนะเพราะว่าหออยู่แต่ก่อนเรียนแถวนี้แล้วก็นอนแถวนี้ก็เลยกินแถวนี้เพราะมันใกล้บ้านเป็นร้านประจำจะบอกว่าเนี่ยมันแตกต่างที่อื่นจริงนะคือยากิโทริเนี่ยมันมีทั่วประเทศแต่ว่าที่นี่รสชาติไม่เหมือนที่ไหนแนะนำมากไปเราไปกินก่อนแล้วจะบอกว่ามีอะไรที่แนะนำบ้างแล้วแต่เขากำลังเดินที่ให้เพื่อให้เราได้นั่งด้วยกันต้องไปกราบขอบพระคุณก่อนหอมมากเลยอ่ะอะไรนะที่เราถามว่ายากิโทริคืออะไรอ่ะยากิโทริก็คือปิ้งย่างต่างๆนานาทั้งหมูไก่เครื่องนงเครื่องในข้าวเครื่องนี้คือปิ้งย่างกินกับเหล้าก็เหมือนของแก้มเหล้ามีอะไรที่แตกต่างกับไทยเพราะว่าที่นี่เขาจะปิ้งแบบปิ้งถ่านเมืองไทยบางทีมันแบบโอเคบางที่ปิ้งถ่านจริงแต่บางที่ก็แบบเหมือนกับเขาเรียกว่ายังบาร์บีคิวอ่ะไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนั้นนะมันจะเป็นแบบปิ้งย่างถ่านซึ่งใช้ของดีทำใช้ของสดแล้วก็รสชาติอร่อยคือแบบไม่ใช่ใช้ซอสแบบเดียวกันทั้งประเทศเขาจะมีซอสส่วนตัวของเขาเช่นแบบอย่างร้านนี้ก็จะมีหลายแบบเช่นแบบซอสส้มซอสมะเขือเทศซอสชีสอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าแต่ละร้านมีอะไรยังรอเขารับออเดอร์อยู่เขาสั่งคือเวลามาร้านเราเขารับออเดอร์คือน้ำก่อนสั่งน้ำเสร็จค่อยกินน้ำค่อยปรึกษากันว่าสั่งอะไรแล้วค่อยสั่งฮะ the best หรอ the best ไม่ได้อ่ะแต่โหดได้ปะ best ท่าได้ปะคือชอบทอดกันหมดเลยหนังคอหมูข้อไก่แล้วก็ที่เหลือเป็นไก่ปิ้งราดซอสของร้านเขาเช่นซอสตัวอะไรอ่ะชิโซอันนี้อร่อยมากหาที่อื่นกินไม่ได้ด้วยแล้วก็เกงกิยากิก็อร่อยมันจะเป็นคล้ายๆปิ้งซอสปิ้งกระเทียมเนี่ยอ๋ออย่างนึงคือผักเครื่องเคียงเขาอ่ะเป็นผักกะหล่ำราดซอสเกลืออร่อยอ๋อเอ้ยอย่างนึงอย่างนึงป่ะเห็ดปิ้งก็ได้เห็ดแพงด้วยอร่อยก็เอลิงกินี่หองเอ้ยตำหม่องสั่งอะไรบ้างอยากรู้เหรอหมดเนี่ยไม่ได้สั่งแค่ลูกชิ้นไก่ปีกไก่เหลือหมดเลยมีฝั่งนี้นะเอาไม้ชิมเอาไม้เล็กๆนิดเดียวก็หมดเอาข้าวป่ะข้าวปั้นจริงข้าวปั้นจริงแดงหัวใจซึ่งเป็นของที่มีเฉพาะสาขานี้กับตับเจตคิมาสนิ่มมากคุณเลือดดิเลือดยังไหลเลยทุกเวลากินหัวใจที่เมืองไทยปิ้งใช่ป่าวความแตกต่างคือว่าหัวใจเมืองไทยบางทีมันแบบแข็งไปอย่างเงี้ยหรือแบบแห้งไปแต่ที่เนี้ยไม่มีนะไม่เคยแห้งไปตับด้วยทั้งสองอย่างเนี้ยมันจะย่างอย่างพอดีแล้วได้ซอสที่รสชาติไม่หวานมากไม่แข็งมากหัวใจนะนิ่มอ่ะไม่มีความเหนียวเลยแล้วก็ไม่มีความเหม็นนะอร่อยสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คือหมูสามชั้นย่างเกลือกับซอสดิมันเยอะมากเลยกินนะกินอะไรคิมัสมันมากข้างนอกกรอบมากหอมขึ้นมาหอมเกลียงหานอ่ะแล้วเวลามันแบบโดนน้ำมันใช่ป่ะมันแห้งๆกรอบๆอ่ะมันจะหอมอ่ะใครเคยเป็นบ้างอร่อยอันนี้ขายดีอันดับ3ของร้านชื่อว่าฮาซานิพี่คือกินตลอดไม่เคยถามว่าส่วนไหนไงเมื่อกี้ลองถามดูว่าส่วนไหนคอไก่คือนอกจากชอบกินคอหมูแล้วชอบกินคอไก่ด้วยมันนิ่มแล้วมันอร่อยกินแล้วนะคะเขาย่างกับต้นกระเทียมไอ้ต้นหอมไม่ปุ่นมันก็เลยมีกลิ่นหอมๆของผักอร่อยนะมันนิ่มมากไม่เคยเห็นที่ไทยตัวเนี้ยอร่อยโอ้ยที่ตอนนี้อันนี้ชื่อว่าเกงกิยากิแปลว่าไก่แห่งความแข็งแรงคือกินแล้วจะมีแรงว่างั้นเถอะจริงๆมันคือการนำไก่ไปปิ้งกับพวกกลิ่นกระเทียมอ่ะแล้วก็เกลือกินแล้วนะจะได้กินมั้ยมันคือส่วนเดียวกันคือส่วนคอไก่ที่มีกระเทียมหอมมากดื่มมะนาวนิดนึงอร่อยสองอะไรได้ปะเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ไข่เป็นยูสุเทสคือเป็นเทสต้มหอมมากหอมขึ้นใจอ่ะมันเค็มมันเปรี้ยวมันแบบเผ็ดด้วยนิดๆเผ็ด
ไม่กี่บางๆแต่ว่าต้นหอมเยอะเนื้อไก่นิ่มๆตัวขาราดด้วยซอสเกลือโรยด้วยต้นหอมวันนี้อร่อยนะเพราะมันซอสเกลือไงหาซื้อไม่ได้ในเมืองไทยอร่อยมากเอเรนกิของโปรดที่สุดของร้านนี้เหมือนกันลองจากไก่นะอิตาคิมาความอร่อยของเห็ดญี่ปุ่นคือแบบมันสดมากคือข้างนอกอ่ะเหมือนจะแบบสุกใช่ป่ะแต่ข้างในไก่ละจุยมากคือทำพอดีแล้วมันอ่ะพวกทานเสี่ยงลงไปอ่ะมันเลยหอมมากมันน่าอร่อยมากถ้ามาที่นี่ห้ามพลาดเมนูนี้นะ very recommend หอมมากอ่ะนี่เมื่อกี้เอเรนกิอันนี้เห็ดหอมชีตาเกะใส่ปลาโอด้วยนะเนี่ยใส่เขาใส่ซอสเปรี้ยวแทนเอลังกิเตลังกิก็ยังเป็นนัมเบอร์วันของเห็ดที่นี่อร่อยมันหอมนะเห็ดหอมไงแต่มันจะไม่กรุบกรุบเหมือนเอลังกิภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าเอลังกิภาษาไทยเรียกว่าออเรนจิออเรนจิอร่อยกว่าใช่มันชุ่มกว่ามันฉ่ำกว่าถ้าเกิดใครชอบเห็ดหอมก็คงชอบนังไก่เห็นความกรอบมันไหมกินแล้วนะคะเนี่ยเป็นอย่างบ้างที่ข้างนอกมันกรอบมากมันนิ่มมากแล้วมันอร่อยมากมันคืออันดับหนึ่งที่นี่และตลอดไปในใจฉันน่ะอร่อยจังเลยอ่ะไม่ได้กินมานานบรรยากาศดีๆกินแก้มเหล้าถูกปะเมาส์มอยไปด้วยจริงๆนะถ้ามีคู่เดทด้วยจะดีมากเลยอ่ะแต่ไม่มีไงก็เลยต้องกินอยู่คนเดียวอ๋อกินกับพี่ไปกินต่อกันนะจ๊ะบ๊ายบายอะไรชอบอ่ะจะตกค่าเสียหายไม่แพงนะจ๊ะคนละ300ป่ะใช่ป่ะ300กว่าบาทเองอ่ะกินกันล้างผ่านจุดกินแบบกี่ไม้หรือป่ะเกือบ30ไม้มึงจะบ้าแล้วเกือบคนละ10ไม้อ่ะสำหรับวันนี้กอจิโตซามะเดชะแล้วก็ขอบคุณที่เลี้ยงนะคะ มันคืออันดับหนึ่งตลอดไปในใจฉันนะ